สวัสดีครับวันนี้จะมาอันบ็อกซ์นะเกมบอยไมโครสั่งมาจากรัสเซียเขาบอกของใหม่นี่ผมแกะพร้อมพวกท่านเลยนะที่คนดูเลยนะแกะพร้อมๆกันเลยเพิ่งได้มานี่เขาซีลมาเครื่องสีออกชมพูเลยล่ะนะนี่เขาซีลมาเราก็ไม่รู้ว่าใหม่จริงหรือไม่จริงแหมนะแต่ก็ซิงซิลมาเป็น Nintendo ขายในโซนยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยโซนยุโรป Game Boy Micro ทางโซนยุโรปดังนั้นเราก็จะได้หม้อแปลงที่เป็นไฟ220โวลต์ของแท้ๆสบายๆเลยไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเพิ่มเติมอุ๊ยนี่ฮะเป็นของ Nintendo รัสเซียสารัสเซียที่ขายในรัสเซียนะไม่ใช่ Nintendo รัสเซีย Nintendo ที่ขายในรัสเซียเนี่ยเอานะแกะเลยแล้วกันนะแกะยังไงดีฝั่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไอ้ซีลที่มันซีลมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันซีลเองหรือเปล่าแต่ดูนะฮะดูตรงซีลมันดิเก่ามากคือผมไม่คิดว่าเขามานั่งซีลแล้วก็มาขายอ่ะคือซีลแม่งเก่าเลยอ่ะกูขอโทษนะใช่คำว่าแม่งพูดจาไม่เพราะจริงเดี๋ยวแกะก่อนนะผมใช้คัตเตอร์ดีกว่าคือยังคิดจะเก็บกล่องไว้สวยๆอีกนะนิสัยนะครับชอบสะสมของสวยๆมันก็แกะยากนิดนึงมีโทรศัพท์เข้ามานะผมขออนุญาตไม่รับนะครับตอนนี้รีวิวอยู่ไม่ได้พูดคนโทรนะพูดกับตัวเองคนเราตื่นเต้นนะฮะเนี่ยกลัวชิเป๋งเลยกลัวโดนต้มแต่ก็ต้มก็ต้มวะมาถึงขั้นนี้ละเท่าที่ทราบเนี่ยเหมือนมันต้องแกะสองฝั่งนะเหมือนผมเคยเล่นตัวของยุโรปไม่ต้องนี่ว่าน้าแม่งมั่วตลอดโอเคหลุดแม่งเลยขาดเปล่าวะไม่ขาดโอเคเดี๋ยวแต่ตอนนี้เราตรงนี้เอาละครับลุ้นผมมาลุ้นว่ามันใหม่จริงหรือเปล่าโอ้น่าจะใหม่จริงครับแต่เก่าชิบเป๋งเลยมือเพียบฮะสั่งโซนยุโรปนี่มาตรฐานเขาเรียกว่าอะไรนะการตรวจสอบเข้มข้นอะยุโรปอะอ้วกอะเอาของไม่ดีไปขายมันนี่ตายฮะ Nintendo ก็เละอะถ้าพูดจริงๆเลยนะ QC ยุโรปโหดมากนี่ฮะตัวหม้อแปลงไฟแท้เลยนี่ตัวเครื่องโอ้ยลุ้นคือลายสีชมพูบานเย็นดอกชบาอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะเอาก็เอาอ่ะว่าง่ายๆนะแม่งไม่ไหวแล้วอยากได้ของใหม่จริงๆประมาณเนี้ยเลยต้องลายสีอะไรก็เอาผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งส่องกับไฟก่อนอย่างนี้ครับก็คือส่องกับไฟเพื่อในรีวิวจะไม่เห็นนะแต่ผมจะเห็นก็คือว่าหน้าจอเนี่ยไม่มีรอยเลยกระยิดเลยอย่างเงี้ยนี่แหละที่ต้องการใหม่จริงครับนึบๆเลยอะหลังเครื่องกิฟต์ๆเลยอะกิฟต์เลยอะกิฟต์ๆเลยทันมั้ยเนี่ยรหัสนี้ทันมั้ยงวดนี้ไม่เป็นไร
แล้วก็ที่เราจะดูอีกที่หนึ่งนะที่ว่าเคยใช้หรือไม่เคยใช้เนี่ยก็ไอ้ตือไอ้ช่องเสียบเนี่ยฮะไอ้ช่องเสียบเงินๆนี่ผมไม่รู้เงาเนี่ยนะเห็นไหมเงินๆเนี่ยช่องเนี้ยไม่มีรอยเลยนะครับก็แปลว่าไม่เคยเสียบตลับเลยส่วนใหญ่เสียบตลับพวกมันจะมีรอยเปิดผมคิดว่าอาจจะเปิดไม่ติดซะด้วยซ้ำแบตเตอรี่น่าจะเลี่ยงแล้วเพราะยังไม่ได้ชาร์จเอ้าเปิดติดซะงั้นเออเฮ้ยแต่ก็คือจะหมดแล้วอะแบตอะดังนั้นขออนุญาตลองเลยนะครับลองด้วยตลับแฟลชเนี่ยแหละฮะ Easy Flash ลองเลยผมลองอะไรรู้ไหมครับผมลองเพื่อดูว่าขอบจอมันเสื่อมไหมหรือตัวจอมันเสื่อมไหมบางทีมันจะเป็นสีส้มๆเลยนะเดี๋ยวผมขอปรับความสว่างแบบสุดๆนี่การปรับความสว่างแบบสุดๆก็คือกดปุ่ม L นะครับแล้วก็กดปุ่มข้างๆเนี้ยขึ้นมันก็จะสว่างเนี่ยดูนะครับนี่คือสว่างสุดนะครับกด L แล้วก็กดลงมันจะสว่างน้อยมันจะสว่างต่ำสุดอันนี้กดขึ้นสว่างสุดเดี๋ยวเทสสว่างสุดก่อนครับเพื่อจะได้ดูว่าเทสไฟนอลแท็กติกเนี่ยนะฮะแบตหมดครับตลับแฟลชนี่เอาไม่อยู่จริงแต่ก็เท่าที่ดูคร่าวๆนะครับว่าตัวจอก็ยังไม่เสื่อมนะเดี๋ยวต้องไปชาร์จแบตละก็เทสอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปให้ฟีดแบ็กเขาละครับว่าเออใหม่จริงเว้ยเองแล้วผมก็มีตัวแผ่นกันรอยสั่งมาละนะฮะเดี๋ยวก็จะแปะแผ่นกันรอยเลยทันทีหลังจากรีวิวจบวิดีโอนี้นะฮะแล้วก็มีซื้อซิลิโคนมาด้วยซิลิโคนสีดำก็จะทำให้ผมรู้สึกว่าใช้เครื่องสีชมพูบานเย็นเนี่ยไม่หวานเกินไปนะก็จะออกดำๆเข้มๆนิดนึงคือมันเป็นสีชมพูที่ออกจะเป็นมันคือถ้ามองกลางคืนนะครับเนี่ยถ้าเป็นภาพกลางคืนมันก็เกือบแดงเหมือนกันนะเกือบจะแดงนะครับสีอะแต่มันก็ยังมีความเป็นชมพูอยู่ผมกลัวแบบชมพูอย่างนี้ชิบเป่งเลยเนี่ยชมพูอย่างเงี้ยรู้สึกจะมีนะของทางโซนปกติหรือเปล่าไม่รู้จะเป็นสีชมพูนะแต่นี่มันจะเป็นสีชมพูเรียกว่าพิงค์โรสหรือไงเนี่ยสีออกจะกุหลาบอะไรของเขาก็ถือว่ารอดตัวไปครับของใหม่จริงๆแกะพร้อมกับทุกท่านเลยดูพร้อมกันส่วนแบตเตอรี่ผมคิดว่าไม่น่าจะรอดเดี๋ยวต้องหามาเปลี่ยนหรือใช้ไปก่อนก็แล้วแต่โอเคก็เนาะรีวิวอันบ็อกซ์ก็จบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ร่วมลุ้นด้วยกัน